ต้องสร้างภาษาใหม่แม้แต่ทางด้านภาษาไทยแล้วจิตศาสตร์ในประเทศไทยนี่มีใครใช้บ้างมีลูกหมอคนเดียวก็อาถาด้วยมีแต่เรื่องจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาสวยหมดบอกให้รู้มันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่เลยกายอาสาเนี่ยรับได้หรืออาสาสมัครนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าเออใช้อาสาสมัครไม่ดีกว่าเลยผมว่ามันกินความได้เยอะนะอาสาสมัครโอเคใครก็ตามที่ทำงานอาสาสมัครขอให้ภาคภูมิใจเอาไว้นะนะเป็นผู้ให้มีร่างกายมีความแข็งแรงก็ออกแรงช่วยใครก็ช่วยกันไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเงี้ยนะ เป็นผู้บริการจะดีกว่าผู้รับบริการนะบอกให้ทราบไว้เป็นผู้บริการมันจะดีกว่ารับผู้รับบริการเพราะว่าผู้บริการเนี่ยมันจะมีคนจำได้มาเราบริการเขาบริการบริการเรื่องการตามทีเถอะพยายามให้เป็นผู้บริการเนี่ยอนาคตจะอย่างนี้เลยนะเพื่อนฝูงจะจำเราได้นั่นเองโตขึ้นมา20 ปี 50 ปีผ่านไปจำได้เองผู้บริการมันประทับใจนะถ้าผู้รับบริการกระดิกนิ้วรับอย่างเดียวจะมีอะไรเนี่ยนั่นนะก็ฝากเอาไว้นิดนึงผู้ให้นี่นะครับผู้ให้ประทับใจมากกว่าผู้รับนะครับผู้รับนี่มันผิวเผินผู้ให้เหนือกว่าทุกชั้นเลยทุกชั้นทุกบทบาททุกลีลาผู้ให้ถ้าเป็นการส่วนตัวก็ให้อภัยของกันและกันเป็นการส่วนตัวไปนะครับส่วนตัวกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็อภัยกับเขาไปมันผ่านมาแล้วเรื่องราวก็ว่ากันไปผ่านมาเยอะแล้วจะไปขุดคุยไปทำไมสำนวนบอกว่าอย่าขุดคุยหาตะเข็บเลยมันผ่านแล้วอย่าขุดคุยหาตะเข็บเห็นไหมเอาเรื่องเก่ามาพูดกันเป็นเรื่องแม่ทุกวันในหน้าจอเนี่ยเป็นดราม่าเนี่ยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็สอนกันจังอภัยทานอภัยธรรมเนี่ยโอ้ยเอาเข้าจริงๆนี่มีไหมไม่มีมีแต่ภาษาจริงเรื่องอภัยเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยทำนะเลยทำไมคิดได้ถึงนั้นนะแต่ไม่เคยทำกับใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยคำว่าอภัยเนี่ยไปไหนแล้วหายแล้วจอหายตุ๊กตีเลยว้าเดี๋ยวนะจะเปิดยังไงกันใส่เข้าไปเฟซเข้าไปเป๊ะกดเฟซอ้าวเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดของเก่าหายไปไหนทั้งนั้นนะมาแล้วเอาไม่ต่อมันขึ้นเลือกใหม่ไหมเนี่ยมันขึ้นตัวใหม่หรือเปล่าอยู่ๆมันก็หายไปตัดใช่ไหมใช่ยังไงต่อเปิดใหม่ใช่ไหมเปิดไม่เป็นทั้งนั้นเอารูดลงเปิดเอาลงมาแล้วบนหรือล่างบนครับนี่แหละศูนย์วิจัยโป๊ะเอาละเปิดไปแล้วรูดขึ้นทีเนี้ยตัวนี้ออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันออกมันเองเปิดนี่นะมีเข้ามาอะไรต่อกดได้ไหมเนี่ยลองดูครับเปิดของเก่าอีกแล้วรูดลงต่อไปใหม่กด3ขีดล่างครับผม3ขีดล่างโอเคเปิดเข้าอะไรต่อขึ้นครับขึ้นเปิดไม่ต่อกดให้อยู่ในแอปพลิเคชันเฟซครับอยู่ไหนนอกงานเนี้ยอันนั้นคือคำสั่งของ iPad ครับหาไม่เจอแล้วแอปพลิเคชันเฟซกดหน้าเฟซครับไม่มีเฟซลองจิ้มที่หน้าเฟซดูครับเอาหน้ากลางๆทั้งวงเนี่ยนะนั่นแหละครับนี้รูดขึ้นครับผมขึ้นอีกทีนึงครับผมอย่าโดน iPad ครับเอาแล้วกันให้โดนหน้าจออย่างคำว่าออกครับผมล่างสุดซ้ายมือออกเนี่ยเหรอครับผมล่างออกจากระบบคำว่าออกไหมครับไม่มีภาษาไทยครับไม่มีอ๋อบรรทัดเนี่ยมีคำว่าบรรทัดเลยเจ๊หน้าเฟซอย่าหน้าเหรอโอเคเอาต้องบอกบรรทัดสุดท้ายจบแล้วนะ
าใจว่าหน้าเฟซอ๋อแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กอ้าวยกเลิกออกกันนะออกนะเข้าศูนย์วิจัยครับมี3ช่องใช่ไหมครับใช่ก็ว่ายกเลิกนะใช่ครับก็ยกเลิกครับยกเลิกดำเนินการต่อดำเนินการอะไรนอนงงเลยดำเนินการไปไหนต่อออกนี่ยังครับยังไม่ออกครับต้องออกอีกรอบครับกดตัวไหนล่ะล่างสุดหรือเปล่าครับบรรทัดสุดท้ายอ้าวแล้วกันอ๋อกดตัวเขาว่าเขียนออกจากนี่นะครับผมโถ่กดแล้วอ๋อเฟซจะขึ้นมาล่ะครับแล้วเข้าศูนย์วิจัยครับกดตัวเข้าศูนย์วิจัยเป๊ะส่วนภาพได้ครับอ้าวเฟซมาแล้วเข้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งครับเหมือนเดิมคืออะไรต่อไปรูดศูนย์วิจัยครับผมข้างบนใช่ครับโอ้โหมันหลายตัวเหลือเกินใช่ครับไม่น่าคนไปทำดีกว่าวัยรุ่นตอนปลายที่ได้ยุ่งคือตรงนี้เองครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นตอนปลายแต่รายการของเราก็ไปทั่วทุกช่วงวัยครับเหรอเนี่ยโอเคมาแล้วทีนี้มาแล้วก็กดให้มันเป็นภาพใหญ่ซะทีอ้าวมาแล้วภาพใหญ่โอเคนี่ใช้งานได้แล้วที่พูดมันทั้งหมดจำไม่ได้นะเนี่ยไม่ต้องจำเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนในงานที่ลุงต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันมี3จอคนฟังอยู่ตอนนี้ครับก็เขาดูอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ส่วนนั้นคือเป็นส่วนที่ดิสเพลย์ให้คุณลุงดูเฉยๆคนทางบ้านพอจะรู้ว่ามันตัดเขาก็จะเข้ามาหรือไม่เขาก็จะสวอปไปหา YouTube ทันทีงั้นเหรอแต่ลุงเห็นแล้วบอกว่า YouTube ทำไมคนเยอะคนเยอะเพราะคนย้ายมาจาก Facebook ไปครับเอาล่ะเอาล่ะพอเข้าใจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 65-70% ก็ไม่สนับสนุนให้ทำตรงนี้เหรอเพราะว่าคนทางบ้านรู้ไปแล้วครับเพราะทุกครั้งจะมีการตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าตกลุมอากาศนะเดี๋ยวเตรียมย้ายนะน่ะเขาจะไปแล้วครับอ๋อครับแล้วก็มารวมของทางนี้ตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรอะไรก็สู้ครั้งเข้าใจไม่ได้ก็พยายามพูดจังคำพวกนี้ก็ไม่เข้าใจก็ต้องสื่อสารให้มันตรงกันประมาณโอเคนะ ผมเองก็จะไม่ต้องสะดุด สะดุดทีก็เลยขึ้นต้นใหม่สดุดต้องเขาเรียกว่าบิ้วนะบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าเป็นดารานะต้องบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าสะดุดนะเวลาเขาถ่ายทำละครเนี่ยมีคำหนึ่งมีคำว่าคัดแปลว่าตัดแล้วทั้งบทมันหยุดทั้งหมดผู้กำกับก็จะสอนคัดตัดทีนี้ก็จะมาเริ่มใหม่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็จัดฉากอะไรเตรียมพร้อมแสงสีเสียงอะไรเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเข้าใจกันหมดโอเคต่อไปนี้นะฮะโฟลว์ตามลำดับนะ1 2 3 4 5ต้องรู้ตัวเองนะ3 2 1เขาจะมีสัญญาณให้ทำว่าแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปถ้ามันพร้อมก็แปลว่าฉากที่1ผ่านไปถ้าหากว่าไม่ได้ก็ซ้อมอีกโอ้โหถ้าฝนตกจะซวยเลยทีนี้พวกละครเนี่ยเจ๊งหนึ่งพวกนี้นะครับเจ้งเรื่องของเทคและเทคเอกเนี่ยครับก็ผมทำรายการทีวีมาก่อนทำไมจะไม่รู้ใช่ไหมครับโอ้โหกว่าเทคและเทคอีกแต่ผมไม่เคยเทคบอกให้กระดาษสตาร์ทปุ๊บฟินิชเลยนะครับไม่มีเลยทีนี้มันจะมายุ่งยากการตัดต่อถ่ายมา2ชั่วโมงเอาแค่3นาทีเอาแค่3 4นาทีเนี่ยออกอากาศโอ้โหหนักมากครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มกับลุงหน่อยต้องไปนั่งเฝ้าทั้งคืนไม่รู้ว่าถ่ายทำมาเอาท์ดอร์นี่นอกสถานที่มาประมาณสักคิดเกือบทั้งหมดประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงมาตัดได้เหลือแค่3 4นาที25นาทีด้วยครับเพราะอีก5นาทีมันเป็นช่องโฆษณาตัดไว้25นาทีเห็นไหมครับกว่าจะมาอินเสิร์ตภาพเข้าออกให้มันตรงกับอะไรโอ้ยตายนี่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอคนที่เขาตัดก็ต้องฟังคำสั่งเราแล้วไม่หลับไม่นอนเหรอถ้าผมขึ้นทำรายการทีวียุคสมัยนั้นนะทำแค่3 4ครั้งมั้งถ้าทำต่อโหเหี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นถึงไม่ชอบเรื่องของการที่ไม่สดแล้วก็สดจริงๆไม่ต้องเลยนะไม่ต้องวุ่นวายการตัดต่ออาจจะทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปสร้างภาพแต่ต่อมันใส่นุ่นนิ่นเสียงเสริงอะไรมันสร้างภาพได้หมดนะครับแต่เราไม่ต้องการตรงนั้นไม่ใช่นะครับเพราะมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าแล้วควักไม่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมขอให้เข้าใจเรื่องนี้สักนิดนึงสำหรับท่านที่มาทำงานพวกนี้ถ้าอยากจะทำนะ
ท่านก็ทำไปส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตได้ไหมใช้คำสุภาพไม่ฮะจะกลายเป็นไปอิจฉาเขาเราไม่จะอิจฉาใครอยู่แล้วช้าทำไม นะเราถึงเวลากินได้กินถึงเวลานอนได้นอนถึงเวลาคันก็ได้เกาตายก็พอไม่พอก็ฟังฟังก็ดองนิ้วเด็กกินง่วงเด็กนอนก็พอแล้วนั่นนะทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปวิตกออกกับเพื่อนจนเกินไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะอยากจะขออนุญาตเตือนหนึ่งโน้ตเอาไว้หนึ่งเนี่ยบอกให้รู้ก็ได้เนี่ยว่าแค่นี้สองแค่สองบรรทัดคนรุ่นเก่าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพอะไรนี่คนรุ่นเกิดเก่าเกิดก่อนเนี่ยฮะจับโรคยัดให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยอันตรายนะพี่ที่เคยทำน่ะหยุดได้แล้วนะคะจะบอกให้รู้ว่าเสร็จแล้วทำให้เขาหายไม่ได้อ่ะนั่นนะครับจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นแท้ก็เตือนจังเรื่องนี้เตือนแล้วเกินเตือนกันมาโอ้ยนะทีนี้คนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะครับวิธีการนั้นก็ให้กันอยู่แล้วการงับอากาศแต่ทำไมเขาก็ทำเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมก็เอาคอนเซปต์เหล่านั้นนะเข้ามาใช้ในประจำวันแต่ไม่ใช่ทำแบบกันแบบเอาไปเราตายเลยไม่ใช่ใช่ไหมก็ทิ้งจังหวะตัวเองไม่น้อยพี่ก็จะเร่งไปทำไมกันเหลือเวลานานนะอย่าเพิ่งหยุดลมหายใจง่ายนะเราอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยก็มีแค่นี้ที่เตือนผู้คนใช่ไหมครับเตือนเอาไว้ไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้โอเคนะคนป่วยพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่เยอะแยะเลยคนป่วยนะปกติมันก็เจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วในชีวิตเป็นความเป็นจริงต้องยอมตรงนี้ให้ได้ไอ้ธรรมชาติเนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติไอ้ตัวที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันไปอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมตัวเราก็ไม่บริสุทธิ์เพราะตัวเรามาจากธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อธรรมชาติใช่ไหมเพื่อธรรมชาติมันก็วนอย่างนี้300รอบอย่างนี้ตายเกิดแต่เกิดอยู่ไม่กี่ภพชาติเอางั้นเหรอ เราคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติตายเกิดอยู่ในธรรมชาติต่อจะไปไหนล่ะมันต้องหนีจากธรรมชาติออกจากธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติเป็นวัฏฏะใช่ไหมครับอันนี้จังเนี่ยมันเป็นวัฏฏะกันอยู่มันวนอยู่ตรงนี้มันก็หนีออกจากหนีไปธรรมชาติเนี่ยมันหมุนก็หมุนไปสิแต่เวลาถึงเวียงเหนือมันก็ไปนอกไปเลยไปทางไหนล่ะมันก็ไปอยู่ในที่มาไปค่าคงที่มันก็ไปโดยอย่างนั้นก็คือจิตนี่แหละครับเพียวจิตก็แล้วกันใช้คำว่าเพียวจิตนะครับเพราะภาษานี่มันลงตัวแล้วเพียวจิตภาษาพ่อคุณนะเพียวจิตนี่ภาษาสากลกับเพียวสปิริตนี่ก็ลงตัวแหละต่อไปจะใช้ว่าเพียวสปิริตภาษาสากลภาษาบ้านเราก็เพียวจิตภาษาถิ่นจิต JIT ธรรมดาเนี่ยครับใช่ไหมเพื่อให้มันไปมิกไปแมทกับทางด้านเพียวสปิริตด้วยเพราะต่อไปจะใช้ว่าเพียวจิตเพียวจิตเพียวจิตทั้งนั้นก็เพียวจิตเพียวจิตหมดเลยก็ภาษาไทยมันจะไปทีนี้เอ้าภาษาไทยมันจะไปใครจะมารู้จิตจานุงอก็เพียวจิตเพียวจิตใครทำใหม่ทีเอ้าถ้ามันจะสร้างภาษาไม่ได้ของแค่นี้อธิบายก่อยเพียวสปิริตเธอว่านั่นแหละหรือเพียวสปิริตซึ่งเธอว่านั่นแหละแต่ของไอ้ก็คือเพียวจิตโว้ยแล้วใครทำใหม่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันเรียกว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือภาษาเนี่ยแต่ต้องมีความสามารถที่ว่านี่ต้องความสามารถเนี่ยไปยัดมันเข้าไปเลยมันรู้ไผ่มันไผ่เลยล่ะประมาณนั้นนะครับมันอย่างนั้นเนี่ยมันถึงลูกถึงคนไม่มีอาจารย์บางทีปวดหัวมาเลยหายด้วยอย่างเงี้ยปวดมาเถอะประมาณนั้นปวดแล้วก็ตามเรื่องปวดแต่ไม่ใช่นะชีวิตกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้แล้วเพราะนั้นต้องมาถึงยุคที่จะต้องป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะเกิดขึ้นที่เขาว่าถ้าเราไม่ใช้บริการโรงพยาบาลใช่ไหมครับหรืออยากจะไปช้างโรงพยาบาลเนี่ย
ถ้าอยากจะมีโรคก็ไปสิครับโรงพยาบาลเนี่ยไปได้ทุกโรงด้วยเอกชนก็ไปเยอะแยะมีโรคเงี้ยเราตั้งเป้าว่าเราจะไม่ไปโรงพยาบาลถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลก็มีบุคลากรน้อยเห็นไหมให้ประโยชน์เขานะไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะเอาเห็นไหมครับเราต้องคิดในกรอบนี่ชาติบ้านเมืองที่จะอยู่ได้ต่อไปเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยหมดเลยแล้วครับเอ้าถ้าพูดถึงว่าเรือร่มในหนองเรื่องของสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับถ้าเรือร่มในหนองหมายความว่าเงินมันหมุนเวียนในประเทศเนี่ยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันละกันถ้ามันวนเวียนอยู่ในหนองนะครับทั้งภาคประชาชนโอเคไหมทั้งภาคการค้าการขายโอเคไหมทั้งภาคเรื่องของระบบสุขภาพของบ้านเมืองเราถ้าพูดถึงระบบสุขภาพโดยการใช้เงินประมาณมาใช้ในการดำเนินงานเรื่องสุขภาพนะถ้าหากว่าใช้เรื่องสุขภาพตามระบบตามระเบียบของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย 60% ของงบประมาณนะฮะปีกับตลาดไม่รู้สาธารณสุขนะไม่ใช่มีงบในระดับ4นะของ4หรือ5เนี่ยครับแต่มันไม่หนี5แน่นอนงบที่ใช้ในเรื่องของสุขภาพนะลองคิดเล่นๆดูครับเงินมันจะไหลไปนอกประเทศ 60% เหลือใช้ในบ้านเมืองโทษที่ผมจะมาเนี่ยเอาว่าใช้ในประเทศ60ก็แล้วกัน40ไหลออกนอกประเทศ40ไปทุกปีงบประมาณนะครับเท่าไหร่แล้วมันปีออกไปนอกประเทศหมดขายข้าวขี่เกวียนนี่จะคุ้มทีเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับบรรดาคนที่ใช้เงินในระบบภาษีเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นจะซวยนะเออคนทำไงล่ะฮะจะให้มันไหลออกไปน้อยที่สุดเห็นไหมลดได้ไหมต้องคิดตั้งเป้าลดงบประมาณนู่นน่ะเออไม่ใช่ยิ่งมีงบประมาณมากโอ้ยกระทรวงเกรดเอเกรดมันจะจ้องจะไปทำอะไรกันตรงนั้นไอ้โถพูดอย่างเงี้ยแค่พูดถ้าหากว่าสามสหายอยู่ตรงนี้พูดกับสามสหายรู้เรื่องด้วยอ่ะเออไอ้สามสหายเนี่ยศักยภาพก็คือหมานั่นนะเอารู้เรื่องด้วยที่ว่าหมายความว่าอะไรใช่ไหมครับประเทศชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้นะครับ ล่มจมนะใช่ว่าล่มจมนะก็เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ต้องใช้อะไรนะวันนี้ไม่ต้องคิดว่ามันต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรแน่นอนต้องใช้ความเข้าใจในการสื่อสารในเวลานี้เบื้องต้นนะครับเห็นไหมฮะต่อมาก็สัมผัสตรงต่อไปจะรักษาผ่านจอให้ด้วยอ่ะเตรียมสิครับเตรียมผ่านจอแต่ความเข้าใจมันต้องมาก่อนนะพี่เอ๋ย มันไม่ยากหรอกผ่านจอผ่านเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะว่าจ้ะผมเข้าใจหมดแหละพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนี่ใช้ได้หมดอ่ะมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้แสงนี่สบายด้วยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพอเรารู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเตรียมการเตรียมพูดเตรียมคนเอาไว้ต่อไปต้องใช้คอนเซปต์ใหม่ของชีวิตเนี่ยเราต้องไม่มีโรคเห็นไหมเห็นไหมเออพอใจไหมเนี่ยอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐนะการไม่มีโรคเนี่ยไม่ใช่ภาษาในตลาดสดแห้งเขาจะเรียกว่าไงการที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐฟังกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะอโลคยาปรมาราภาเขาแปลว่าผมเรียกว่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งเขาแปลว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลาภคำว่าลาภคือลาภยศสรรเสริญใช่ไหมหรือว่าลาภก้อยซอยแซ่เนี่ยไอ้ลาภอีสานเนี่ยภาษาลาภเนี่ยลาภปลาลาภกุ้งลาภหมูลาภควายลาภวัวลาบแก้งลาบกวางคำว่าลาบใช่ไหมโอเคนะแต่ลาบที่ว่ามันสะกดด้วยใบไม้นะลอลิงสลาใบไม้แหละลาบเป็นส่วนลาบยศก็นู่นนะลอลิงสลาพอสมเผากลางใบมอมะพอสมเผากลางใบเนี่ยลาบเป็น
แต่มันเสียงเดียวคนละเสียงเดียวกันไอ้คำว่าพ้องเสียงว่าพ้องเสียงเดียวกันสะกดต่างกันทุกวันนี้ก็ใช้เสียงไม่ใช่เหรอที่ไปพูดใช้เสียงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต้องใช้สะกดเอาสะกดได้ไหมเนี่ยก็มันช้าผมว่านะโอเคนะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจจำใหม่อโลคยาปรมาณาภาเนี่ยการไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐเพราะถ้ามีรูปไอ้โทษถ้ามีโรคมันเป็นทุกข์ไม่มีโรคเป็นโศกยอมรับได้แม่สองคำคำถ้ายอมรับกับพยักหน้ามันก็จบข่าวก็ไปต่อก็แค่นั้นเองฟังทันไหมหรือเปล่าถ้าฟังทันมันก็น่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันแมนบอกผมว่าไงนะพี่นะน่าไปต่อ